ชื่อว่าหลายคนที่ทราบข่าวนี้นะคะอาจจะถึงขั้นอุทานว่าคุณพระกันเลยนะคะเมื่อจักรวาลของพระสงฆ์นั้นได้มีการตั้งทีมอเวนเจอร์นะคะเพื่อจะผนึกกำลังกันปกป้องพระพุทธศาสนาจากคำสอนที่ผิดๆของอาจารย์เบียร์คนตื่นธรรมซึ่งเป็นการสู้กลับอย่างเป็นทางการค่ะโดยพระมหาวัฒนาปัญญาธีโปพระมหาปริยธรรม9ประโยคอาจารย์ประจำมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเคลื่อนไหวท่ามกลางการเปิดศึกระหว่างพระสงฆ์กับคฤหัสถ์ที่พระมหาอุเทนปัญญาปริทัศน์เปิดฉากแสดงธรรมและโอวาทโต้กลับกันไปมากับอาจารย์เบียร์คนตื่นธรรมโดยในส่วนของพระมหาปริยธรรม9ประโยคตัวแทนจากมหาวิทยาลัยสงฆ์ได้มีการโพสต์ภาพผ่านเฟซบุ๊กวัฒนาขามเขนเปิดเผยชมหน้าของทีมพศสายอเวนเจอร์สซึ่งประกอบด้วยพระอาวุโสทางธรรมถึง4รูปและมีรายละเอียดเพิ่มเติมบนแคปชั่นซึ่งระบุว่าอเวนเจอร์สในวงเล็บ The Avengers พระที่ปกป้องพุทธศาสนาจากการสอนธรรมผิดของคนตื่นธรรมประกอบด้วยหลวงพ่อเล็กวัดท่าขนุนหรือพระครูวิลาศกาญจนธรรมด็อกเตอร์วัดท่าขนุนเมืองการเคยบรรยายผ่านโพสต์เฟซบุ๊กถึงคนที่อันตรายคือคนตื่นธรรมเหตุเพราะปราศจากหลักสารานิยธรรมซึ่งหมายถึงธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความให้ระลึกถึงธรรมเป็นเหตุที่ระลึกถึงกันด่าสัตว์เสียเทเสียบูลลี่ด้อยค่าความรู้ของคนอื่นถัดมาคือพระมหาอุเทนปัญญาปริทัศน์สดสดร้อนๆกับการโพสต์เนื้อสอนธรรมะที่มีการร่ายยาวพร้อมกับติติงอีกฝ่ายว่าเป็นเด็กเมื่อวันซืนมีชื่อขึ้นมาไม่นานแต่ทำตนเป็นบุคคลสาธารณะไลฟ์สดวาจาโอหังเอาพระพุทธเจ้ามาบังหน้าวลีเด็ดคือเด็กเมื่อวันซืนเรียกตนเองอาจารย์ไม่กระดากปากอีกคนคือพระอาจารย์สันติฐานิสโลผู้ดูแลสำนักวิปัสสนาสันติสถิตธรรมฟาดฟันอาจารย์ผู้ตื่นธรรมโดยเคยออกมาประนามผ่านการให้โอวาทใน TikTok ชี้ว่าเป็นบุคคลบิดเบือนให้ร้ายพระสงฆ์และเคยเป็นตัวแทนเสนอช่องทางในการฟ้องร้องทางกฎหมายกับบรรดาลูกศิษย์ชาวพุทธหากต้องการฟ้องร้องอาจารย์เบียร์ให้ฟ้องมาตรา 206/5 หรือไปยื่นคำร้องที่ทำเนียบรัฐบาลส่วนพระสงฆ์อเวนเจอร์รูปที่4ก็คือพระมหาวัฒนาปัญญาธีโปปท.9ด็อกเตอร์อาจารย์ประจำหลักสูตรบาลีพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยสโลแกนที่ใช้กำราบคนตื่นธรรมก็คือมีความบาปถึง18ประการและการศึกษาธรรมวินัยเองไม่มีครูอาจารย์เป็นผู้สอนทำให้คฤหัสถ์ในร่างนักตื่นผู้รู้นี้ตีธรรมะและธรรมวินัยที่มันผิดพลาดทั้งนี้ต้องรอดูกันต่อไปว่าบทสรุปของศึกมหากาพย์ของเหล่าฮีโร่ผ้าเหลืองที่รวมพลเฉพาะกิจเพื่อกำราบคฤหัสถ์ปากแจ๋วอย่างอาจารย์เบียร์คนตื่นธรรมที่ตั้งตนเป็นผู้เผยแพร่คำสอนแนวใหม่นั้นจะลงเอยเช่นไร